ยาที่ให้ไปเนี่ยมันตอบสนองได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าตัวก้อนจากที่ก้อนมะเร็งซึ่งมีความทึบข้างขวาไปเลยเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมีช่องว่างในการที่ให้อากาศหายใจได้ค่ะแล้วก็ไม่เหนื่อยลุกขึ้นมาทำกิจวัตรอะไรทั้งของส่วนตัวเองทั้งในบ้านได้การที่แน่นหน้าอกก็คือหายไปเลยคิดไม่ผิดค่ะเพราะว่าคุณยายก็กลับมาใช้ชีวิตได้มีความสุขเหมือนเดิมค่ะคุณยายชื่อพี่กุลดีเผือกอายุ69ค่ะเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่กระดูกชื่อมดนะคะเป็นลูกสาวของคุณยายพี่กุลค่ะก็คือว่าได้มีการไปให้คีโมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะทานคีโมเม็ดปีกว่าให้คีโมปกติมา2คอร์สนะคะค่ะซึ่งปีกว่าไม่เกิน2ปีอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งว่าสุดท้ายเลยเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ทำการรักษาต่อเนื่องจากว่าคุณหมอแจ้งว่าให้คีโมมาหลายครั้งบวกกับว่าถ้าให้แล้วเนี่ยผลของการที่ให้เนี่ยไม่คุ้มกับการที่ร่างกายจะต้องรับกับยาเคมีค่ะคุณยายก็ได้แต่เฉพาะยาแก้ปวดมาปี8เดือนซึ่งไม่ได้ยาอะไรในการรักษาเลยจนกระทั่งมาเจอเรื่องของภาวะโควิดนะคะก็ขาดช่วงไปในการที่ไปเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้ทำอะไรแล้วมีการส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือหายใจลำบากขึ้นเหนื่อยขึ้นมีการไอเยอะขึ้นค่ะทานข้าวได้น้อยจนกระทั่งไม่มีแรงพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะพามาเวทานีเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยใช้บริการเวทานีทุกคนตั้งแต่พ่อแม่ลูกแล้วก็สามีแล้วก็ตัวพี่เองนะคะหนึ่งเลยคือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราประทับใจกับการให้บริการของเวทานีคุ้นเคยกับคุณหมอคุ้นเคยกับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วก็ใกล้บ้านค่ะก็เลยเลือกตัดสินใจพอพามาก็พบกับทางคุณหมออัมไพวันที่อายุรกรรมคุณหมอก็เลยบอกว่าลองส่งเรื่องของคุณหมอปอดดูซึ่งคุณหมอปอดก็เลยบอกว่าดูจากอาการของคุณยายกับโรคที่เป็นเนี่ยคุณยายดูแข็งแรงน่าจะสามารถให้เคมีได้ยังไงเนี่ยจะลองให้คุณหมอเคมีมาคุยดูค่ะก็เลยเป็นครั้งแรกของการที่ได้พบคุณหมอธเนศค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนกับแสงสว่างปลายทางนะคะที่เราคิดว่าแม่ไม่มีโอกาสที่จะรักษาให้แค่ได้แค่ตามอาการได้แค่ยาแก้ปวดแต่คุณหมอก็เลยประเมินดูแล้วคุณหมอธเนศเลยประเมินดูแล้วว่าคุณยายน่าจะยังมีความแข็งแรงของร่างกายที่จะสู้กับโรคได้ค่ะก็เลยประเมินเบื้องต้นก็คือให้เคมีบำบัดเนี่ย6ครั้งทุกๆ3อาทิตย์ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นครั้งที่3ค่ะซึ่งตอบสนองค่ะซึ่งคุณหมอก็ให้ดูซึ่งเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์เนาะเราก็ยังมองเห็นออกว่าโรคมันตอบสนองยาที่ให้ไปเนี่ยมันตอบสนองได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าตัวก้อนจากที่ก้อนมะเร็งซึ่งมีความทึบข้างขวาไปเลยเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมีช่องว่างในการที่ให้อากาศหายใจได้ค่ะแล้วก็ไม่เหนื่อยลุกขึ้นมาทำกิจวัตรอะไรทั้งของส่วนตัวเองทั้งในบ้านได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่แน่นหน้าอกทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยเนี่ยก็คือหายไปเลยเพราะว่าเป็นความโชคดีที่วันนั้นมาให้คีโมแล้วก็เลยกลายเป็นเจอเรื่องของว่าหัวใจมีเรื่องของปัญหาหัวใจด้วยซึ่งเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะก็เลยได้รักษาในเรื่องของหัวใจไปทุกควบคู่ด้วยกันเลยอะค่ะก็เหมือนเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายค่ะก็จนก็ณตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าในส่วนของที่เราเลือกที่จะมารักษาที่เนี่ยก็เราคิดไม่ผิดค่ะเพราะว่าคุณยายก็กลับมาใช้ชีวิตได้มีความสุขเหมือนเดิมค่ะก็เรื่องหายใจไม่เหนื่อยนี่เห็นผลเลยนะคะแล้วคุณยายต้องให้ออกซิเจนเมื่อตอนนั้นน่ะกลับไปแล้วไปซื้อเครื่องออกซิเจนตอนนี้ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็เดินไปไหนๆทําอะไรเนี่ยเมื่อก่อนนี่จะเหนื่อยเดิน3ก้าวเข้าห้องน้ําก็เหนื่อยตอนนี้ไม่มีค่ะแล้วไอก็ไม่มีจับที่ไอมากนะคะไม่ไอเลยไม่เหนื่อยแล้วก็พูดอะไรเนี่ยไม่ต้องหยุดละเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดก็ต้องหยุดสักพักก่อนแล้วพูดใหม่แล้วคุณหมอน่ารักมากเป็นแบบเหมือนครอบครัวเลยแนะนำไม่รำคาญคุณหมอให้กำลังใจดีสุดจนเหมือนกับว่าคือพี่ว่าคนเราคนไข้จะ
จะมีกำลังใจไหมอะค่ะมันอยู่ที่หมอที่รักษาด้วยคือหมอเนี่ยสามารถชี้เป็นชี้ตายได้อะค่ะพี่ว่าคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแต่คุณหมอบอกว่าพรุ่งนี้คุณต้องตายนะอย่างเงี้ยพี่ว่าทุกคนพร้อมตายนะคะเพราะหมอบอกว่าพรุ่งนี้ต้องตายค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือคุณหมอก็ให้กำลังใจให้ว่าลองดูเนาะคุณยายผมว่าสามารถช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณยายเขาก็มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งนึงอะค่ะตอนก่อนจะเข้ามาเจอหมอท่านนี้คุณยายคิดว่าไปแล้วนะลูกแบบว่า มันหายใจไม่ได้แล้วมันเหนื่อยตลอดแล้วเหมือนคนไม่มีแรงแล้วนะลูก ก็ดีค่ะและประทับใจอีกเรื่องนึงคือวันนั้นที่การมาให้คีโมครั้งแรกเนี่ยพอให้คีโมครบเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็มีอาการเรื่องของการแน่นหน้าอกขึ้นมามากจนแบบว่าเหมือนกับว่าคิดว่าจะช็อกไปแล้วอะค่ะทางพยาบาลที่วอร์ดก็แจ้งไปที่คุณหมอทั้งที่คุณหมอกลับบ้านแล้วเนี่ยคุณหมอก็ขับรถกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อว่าคุณหมอเป็นเจ้าของไข้คุณหมออยากมาเห็นอาการเองอยากมาประเมินเองว่าคุณหมอหัวใจควรจะรักษายังไงต่อร่วมด้วยกับคุณหมอหัวใจอะนะคะซึ่งก็เลยทำให้ครอบครัวก็เลยรู้สึกประทับใจว่าคือเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเนาะแล้วก็เราก็เพียงแค่เพิ่งจะเจอกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะค่ะคุณหมอมีให้กับทางครอบครัวพี่อะค่ะค่ะก็สำหรับคนไข้คนนี้นะครับมาปรึกษาหมอได้ว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่4นะครับก็ผ่านการรักษามาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดแล้วก็ยามุ่งเป้านะครับก็รักษาที่อื่นมาแล้วแล้วก็ดื้อต่อการรักษาอื่นๆมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมาปรึกษาหมอในครั้งแรกที่มาปรึกษาเนี่ยก็ปอดเนี่ยหายไปข้างนึงจะเห็นได้จากเป็นฝ้าขาวๆไปด้านขวาทั้งข้างนะครับแล้วก็มีอาการเหนื่อยแล้วก็อาการแน่นหน้าอกตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยคุยกับทางคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้ถึงแนวทางการรักษาว่ามีแนวทางการรักษาอะไรบ้างข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับโดยคนไข้คนนี้เนี่ยก็ตัดสินใจรับเป็นยาเคมีบำบัดนะครับซึ่งเราก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากให้ยาเคมีบำบัดไป2รอบเนี่ยคนไข้ก็อาการดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้นะครับแล้วก็จากเดิมที่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับทางเป็นออกซิเจนซัพพอร์ตเนี่ยแต่ละวันเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเป็นภาพที่ให้ดูนะครับหลังจากที่รักษาไปแล้วด้วยยาเคม2ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าปอดเนี่ยจากที่เป็นฝ้าขาวเนี่ยเปิดขึ้นนะครับมีลมเข้าไปจนกลับเข้ามาสู่ใกล้เคียงกับภาวะปกติครับอันนี้ขอพูดแทนคุณยายนะคะเพราะว่าเป็นลูกที่อยู่ด้วยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงช่วงที่เขาดีในเรื่องของการตอบสนองของยากับช่วงที่ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็มันมีแต่สุขภาพที่ดิ่งลงนะคะก็คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าโรคอะไรก็ตามนะคะคือถ้าเราคิดว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปท้อแท้กับมันนะคะมานั่งตีอกชกตัวว่าทำไมต้องเกิดกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่า เราควรจะทำยังไงที่อยู่กับมันให้ได้มากกว่าค่ะคืออย่างคุณยายเป็นเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยก่อนที่จะไม่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้นะคะคุณยายก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับมันอยู่นะคะคืออยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รักษากันไปตามอาการเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหาข้อมูลนะคะว่าเราเหมาะกับการรักษาแบบไหนค่ะซึ่งการรักษามะเร็งมันก็มีด้วยกันหลายรูปแบบนะคะแล้วก็เราเหมาะกับตรงไหนซึ่งอย่าปิดกั้นตัวเองหรืออย่าคิดว่าเราเป็นความโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเชื่ออย่างคุณยายเนี่ยในเรื่องของความโชคร้ายก็มีความโชคดีที่ได้มาเจอคุณหมอแล้วก็ทำการรักษาให้มีความสุขกลับมาใหม่อีกครั้งนึงอะค่ะค่ะค่ะเข้ามาเถอะค่ะเข้าใครที่เป็นนะคะมาเวทานีแล้วอบอุ่นหาย ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ